สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเล่นเจ้าตัวเล็กครับตอนนี้ลิก้า1ขวบครับพฤติกรรมของเขานะครับเขาก็จะดื้อแล้วเขาก็จะชอบอมกัดแล้วก็แบบว่าเครื่องของเล่นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็อารมณ์เกี้ยวกราดด้วยครับสิ่งที่อยากจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวลิก้าพ่อกำลังจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆเขาตอนแรกอะครับผมเห็นว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายผมก็คิดว่ารถที่เป็นของเล่นเนี้ยน่าจะเหมาะกับเขามากๆนะครับก็คือรถที่สามารถทำให้เขาถือได้ทำให้เขาแบบว่าแบบเล่นถ่ายไปถ่ายมาได้นะครับสิ่งที่ปรากฏนะครับไม่คาดคิดเลยก็คือว่าตัวรถเองครับเขาเคว้งจนแตกครับแล้วก็จริงๆเนี่ยไฟตรงนี้ครับหลุดของพวกนี้หลุดแต่ว่าเวลาหลุดครับสิ่งที่เราลืมไปก็คือว่าเศษพวกนี้ครับเขาจะหยิบแล้วเขาก็จะกินครับเวลาเราอยากได้ของเล่นนะครับเราอยากแบบว่าได้ของเล่นให้ลูกเอาไว้แบบว่าเล่นเวลาเขาเดินทางหรือเวลาเขาอยู่บ้านผมก็คิดว่าเหมือนรถยนต์แบบนี้ก็น่าจะให้เขาเล่นได้แต่จริงๆแล้วต้องระวังครับตัวกระจกก็หายไปตัวตรงนี้ก็หายไปชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับจะทำให้เขาเนี่ยกลืนหรือกินหรือเคี้ยวไปได้นี่คือข้อพึงระวังมากๆแล้วผมก็มีคำถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วจะหาซื้อของเล่นให้กับเขาได้อย่างไรในเมื่อของเล่นนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะให้เขาเล่นได้แต่สุดท้ายแล้วเศษของเล่นหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ของเล่นนั้นเนี่ยประกอบเป็นชิ้นมันสามารถหลุดแล้วติดเข้าไปในคอได้ผมก็เลยมาเจอคำตอบครับคำตอบที่ผมเจอก็คือของเล่นที่ราคาไม่แพงจบของผมคือราคาไม่แพงด้วยของเล่นที่ราคาไม่แพงเนี่ยแล้วมีการออกแบบสำหรับเด็กที่แบบตัวเล็กๆอายุไม่ถึง1ขวบหรือ1ขวบกว่าเราจะเอาของเล่นในลักษณะแบบไม่แพงแล้วก็คงทนไม่หลุดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับคำตอบชัดเจนเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าของเล่นนั้นมีคุณภาพแล้วก็ไม่แพงหลัก10บาทนะครับก็คือเราซื้อที่แมคโดนัลด์ครับของเล่นของแมคโดนัลด์เนี่ยผมมองแล้วว่าเป็นของเล่นที่คนผลิตเนี่ยคิดแล้วคิดว่าการให้เด็กได้เล่นของเล่นของเล่นชิ้นนั้นจะต้องไม่หลุดง่ายหัวอุปกรณ์จะต้องเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีการทำสีที่เรียกว่ามีความคงทนไม่ลอกนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆจะพยายามทำให้น้อยชิ้นแล้วก็เพ้นสีเอานะครับนี่คือของเล่นผมซื้อมา69บาทที่แมคโดนัลด์บางรักนะครับแมคโดนัลด์สาขาโรบินสันบางรักรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับในการที่เราจะให้ของเล่นเขาสัก1ชิ้นแล้วของเล่นต่างๆเหล่านั้นจะต้องเป็นของเล่นที่ปลอดภัยเป็นของเล่นที่ไม่แยกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆหรือไม่แตกง่ายเนี่ยลิก้าเควี้ยงไปบ่อยมากๆนะครับหมายถึงว่าเขาเควี้ยงลงพื้นหรือเขาโยนหรือเขางับกัดเนี่ยเขาทำอยู่บ่อยมากของเล่นชิ้นนี้นะครับแต่ว่าของเล่นชิ้นนี้ก็ไม่แตกไม่หักไม่หลุดนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจบางชิ้นอาจจะหลุดจะหักหรืออะไรอย่างไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าของเล่นที่ราคาไม่แพงแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกเล่นแล้วอย่างที่ของเล่นนั้นมีความปลอดภัยมากๆนะครับโดยที่ลูกสามารถเล่นได้แล้วก็ไม่มีวัสดุหรืออะไรที่หลุดออกไปแล้วทำให้เขาติดในฟันติดในปากหรือกลืนลงไปนั่นคือสิ่งนึงที่เราจะต้องพึงระวังนะครับก็ผมก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอาจจะให้ของเล่นของเขาโดยที่เราซื้อที่แมคโดนัลด์ครับอันนี้ลดราคาด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาเซลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่มีเฟืองด้วยนะครับเลื่อนถอยหลังแล้วมันก็เดินหน้าไปได้นะครับก็ทำให้เจ้าลิก้าเนี่ยเขามีของเล่นที่สามารถเอามาสู่การพัฒนาการของเขาได้นะครับก็ขอบคุณพี่ที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับลิก้าสวัสดีพี่เขาเร็วสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านทั้งวันเลยครับขอบคุณครับ